วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผม7รีวิวทอยนะในคลิปนี้เราจะมารีวิวของเล่นตามสัญญาครับกับ Primal Acceptor หรือว่าที่แปลงร่างของ Gridman ในเวอร์ชั่น SSSS Gridman นะครับเป็นอนิเมะนะคุณผู้ชมไม่ใช่หนังนะครับคุณผู้ชมลองไปหาดูนะอันนี้ไม่ใช่งานของบันไดนะจ๊ะแต่เป็นงานทางฝั่ง Good Smile นะครับ Good Smile เนี่ยเขาจะผลิตของเล่นทางฝั่งอนิเมะซะส่วนใหญ่นะครับเราเลยไม่ค่อยเห็นเขาเนี่ยมาโลดเล่นในพวกอุปกรณ์แปลงร่างแบบนี้นะมันไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมจะเป็นทางฝั่งบันไดใช่ไหมครับถ้าทำแบบนี้ฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ขอลองเล่นหน่อยละกันนะครับว่ากู๊ดสไมล์เนี่ยจะเจ๋งเด็ดเท่าบันไดหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าแค่กล่องเนี่ยนะครับนี่กล่องเนี่ยก็สวยงามหยดย้อยแล้วนะครับคือมันกินขาตั้งแต่กล่องแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเราไม่ตัดสินจากภายนอกแล้วกันนะครับเรามาดูของด้านในกันเลยนะฮะนี่ Primal Acceptor นะครับบอกแล้วบอกอีกนะแล้วก็โลโก้ซูบุทายานะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ Gridman นะฮะปั๊บเปิดออกมานะครับตรงนี้ก็จะมีลายเซ็นด้วยนะจ๊ะแล้วก็รายละเอียดบอกอะไรเล็กน้อยนะครับซึ่งผมอ่านไม่ออกนะครับเราก็จะข้ามไปเลยนะนี่คือของด้านในครับคุณผู้ชมมี Primal Acceptor สายรัดข้อมือคู่มือแล้วก็มีภาพด้านหลังให้ด้วยนะครับเราจะแกะไปทีละอย่างกันเลยนะฮะ Primal Acceptor สวยงามจริงๆเดี๋ยวค่อยมาชมนะครับว่ามันสวยอย่างไรสายรัดข้อมือนะครับอันนี้ปรับขนาดได้แค่รูที่เขาให้มานะครับแค่นี้นะจ๊ะไม่สามารถแบบยืดได้หรือว่าปรับอะไรได้มากกว่านี้นะครับแล้ววัสดุเป็นยางนะครับผมก็นิ่มๆ นะครับไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะมันก็จะขาดง่ายหน่อยนะครับถ้ามันอยู่ไปนานๆนะครับส่วนของด้านหลังนะครับมีคู่มือแล้วก็ภาพอาร์ตกริดแมนสวยมากเลยนะครับบันไดต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะครับว่าต้องทำแพ็กเกจให้มันสวยอย่างเขาหรือเปล่านะฮะโอเคต่อไปมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองใส่สายให้ดูนะครับแต่ว่าเล่นจริงๆผมจะไม่ใส่นะอันนี้คือใส่ให้ดูว่าใส่ยังไงนะครับนี่เสียบทะลุนี่ไปเลยครับแล้วก็ดึงยาวปื๊ดนะครับให้มันวนมาจบตรงนี้นะแล้วก็ล็อกนะครับอ้ออย่าลืมที่ล็อกสายนะครับอ่ะเสียบประมาณนี้ก็ง่ายๆเนาะเหมือนสาย DX นั่นแหละครับคุณผู้ชมแล้วก็ล็อกปั๊บเรียบร้อยนะฮะได้เป็นข้อมือแล้วนะครับสำหรับคนข้อมือใหญ่ก็อาจจะต้องลำบากหน่อยนะครับแต่ผมเนี่ยก็ใส่ได้นะครับเนี่ยดูดิหลวมเลยนะแต่ถ้าใครที่อยากจะเอาสายตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะผมว่ามันสอดได้อยู่นะครับสำหรับรูที่เขาให้มาเนี่ยนะครับตัวนี้ใส่ทาน 3A 3ก้อนนะครับบริเวณตรงนี้นะก็ขันน็อตนะครับปกติเดิมๆนั่นแหละนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับมาเราก็มาเล่นกันเลยนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นไฟสวยจังเลยอ่ะทำไมไฟสวยอย่างนี้โอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายปุ่มก่อนสักเล็กน้อยนะครับปุ่มสีฟ้านะถ้ากดครั้งเดียวจะเป็นเสียงกริดแมนนะครับกดค้างจะเป็นเสียง BGM นะซึ่งให้มาทั้งหมด3เพลงด้วยกันนะครับและก็ปุ่มสีแดงตรงนี้นะจะเป็นเสียงลูกเล่นหลักนะครับแปลงร่างใช้ทำให้ตายพวกนี้เนาะโอเคและก็ถ้าเราปล่อยไว้สักพักนึงแบบเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะมีเสียงขึ้นมาแบบวิงวิงนะครับอารมณ์ประมาณว่ากริดแมนติดต่อเข้ามานะฮะมาเราก็มาลองกดเล่นเสียงของกริดแมนกันเลยครับครบแล้วนะครับเสียงกริดแมนนะให้มาแบบน้อยนะครับดีแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเยอะเกินไปก็จะรำคาญจะเบื่อกันซะก่อนนะครับเอาล่ะต่อไปมาเล่น BGM กันนะครับกดค้างเพลง Union นะฮะไม่ว่าสมมติสักนานที่มันรักกันที่
วยมากถูกใจอ่ะชอบชอบครบแล้วนะครับต่อไปมาเล่นลูกเล่นหลักกันเลยดีกว่านะครับกดตรงนี้ไปเลยไฟสวยจังวะเฮ้ยแจ่มมากมันหลายดวงเลยนะเนี่ยวิ้งอะวิ้งเลยมาแปลงร่างกัน Access Flashเสียงแปลงร่างนึกถึงอุลตร้าเซเว่นเนาะน่าจะญาติๆกันแหละนะครับพอบริษัทเดียวกันนะพอคนเดียวกันนะครับโอเคต่อไปพาไม้ตายอ๋อลืมไปนะครับหลังจากที่เราแปลงร่างเป็นกริดแมนแล้วเนี่ยเราก็สามารถเล่นปุ่มตรงนี้ได้นะที่เป็นเสียงของกริดแมนเดิมนะครับจะเป็นเสียงพวกต่อยเตะอะไรแบบนี้นะสำหรับในโหมดนี้นะครับถ้าเราเล่นซ้ำ3รอบนะเสียงก็จะเปลี่ยนไปนะครับมาลองกันนะสังเกตไหมครับเสียงเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะฮะต่อไปเข้าสู่โหมดที่2นะครับโอเคเรากลับมาที่ปุ่มสีแดงนะครับค้างไว้นานแล้วนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นเสียงแปลงร่างเสียงท่าไม่ตายนะครับให้มาที่ปุ่มสีแดงนี้จะง่ายกว่านะครับเพราะว่า1กดเข้าไปเนี่ยมันเป็นการสแตนด์บายใช่ไหมและก็แปลงร่างและหลังจากแปลงร่างก็จะเป็นท่าไม่ตายเลยนะครับแต่ท่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการไล่เสียงตามในซีรีส์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับได้ทั้ง2ปุ่มนะฮะ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ Primal Acceptor ของ Gridman นะครับถูกอกถูกใจกันไหมครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าผมเนี่ยถูกใจสุดๆไปเลยนะครับยิ่งเล่นยิ่งฟินนะครับเพราะว่าลูกเล่นเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเยอะเกินไปและก็น้อยเกินไปมันกำลังดีนะครับทั้งเสียง BGM เสียงนักแสดงเสียงแปลงร่างเสียงท่าไม้ตายอะไรพวกนี้เนี่ยและก็เรื่องที่ประทับใจอีกอย่างนึงนะครับคือเรื่องของแสงนะครับแสงให้มาแบบไม่ห่วงนะครับให้หลอดไฟ LED มาแบบจัดเต็มมากนะและราคาของตัวนี้อาจจะแพงกว่าบริษัทคู่แข่งไปบ้างนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความสวยงามนะครับอันนี้ลองไปชั่งน้ำหนักดูละกันนะเพราะว่าเงินใครเงินคนนั้นนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเราจะได้มีของเล่นเจ๋งๆแบบนี้สวยๆแบบนี้มาให้ได้ดูกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ Next Review นะสวัสดีครับยะ私はハイパーエージェントグリッドマンアクセス